นิทานอีสปเรื่องนกแจ็คดอและนกพิราบบนยอดต้นไม้ใหญ่มีครอบครัวนกพิราบอาศัยอยู่ในรังนกแจ๊กแอดออผ่านมาเห็นก็กลับไปย้อมสีเป็นสีขาวเพื่อจะได้เป็นพวกเดียวกันกับนกพิราบทันใดนั้นนกแจ๊กดอก็ได้ส่วนแบ่งอาหารจากนกพิราบเนื่องจากนกพิราบคิดว่าเป็นพวกเดียวกันพอนานไปนกแจ๊กดอเริ่มพูดกันนกพิราบได้ยินเสียงจึงรู้ว่าไม่ใช่พวกเดียวกันจึงขับไล่มันและใช้จงอยปากอันแหลมคมไล่จิกจนบินแทบไม่ทันหลังจากนั้นนกแจ๊กดอกลับไปยังรังของมันแต่ก็ถูกพวกเดียวกันขับไล่เพราะมีขนสีขาวก่อนไปมันพูดว่านี่ข้าเองนกแจ๊กแอดเอาไงเจ้าไม่ใช่พวกเดียวกับข้าเจ้ามีขนสีขาวเหมือนนกพิราบออกไปจากฝูงพวกข้านะพวกข้าไม่ต้องการเจ้าออกไปออกไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากไปมักไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยพุทธภาษิตไม่ควรไว้ใจคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว